สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมะชาจมปวนแม่สอยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาคุยกันในเรื่องของทั่วลี่สงนๆๆๆๆๆานานานาใครดูอยู่นะครับฝากติดตามช่องมจชาจมปวนแม่สอดกันด้วยนะจ๊ะผมได้ชื่อจํากัดความของมันมาแล้วนะครับยอาชนิดนี้นะครับย่าชนิดนี้เนี่ยผมเคยโม้ไปว่าในบ้านผมเนี่ยมันเยอะนะครับเพราะว่าเอาปลูกไว้ให้ม้ากินใช่ไหมคือเจ้าตัวนี้นะครับใบมันเหมือนทั่วลี่สงเลย นี่นะครับผมก็เคยพูดนะว่าใบมันเหมือนถั่วลิสงนะครับทําไมถึงกล้าพูดว่าใบาเหมือนถั่วลิสงเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เคยปลูกกับตากับยายนะครับก็เลยรู้ว่าใบามันคล้ายๆถั่วลิสงแล้วผมก็ไปหาในอากูนะครับก็เลยเจอว่า Google นะครับพิมพ์ยังไงเสื้อยังไงก็บอกว่ายาใบาเหมือนถั่วนะครั <laughs> <laughs> าบายาใบเหมือนถั่วลิสงก็เลยขึ <laughs> ้นมาตัว <laughs> นี้นะครับขึ้นมาเพียบเลยถั่วฮามาตาบ้างอะไรบ้างนะครับสรุปแล้วก็เจาะลงไปอีกนะครับก็ได้เป็นตัวนี้มานะครับสําหรับตัวนี้เนี่ย ถ้าถามคุณประโยชน์กันก่อนนะนอกจากการที่ม้าชอบกินนะครับเป็นอาหารสัตว์เนี่ยก็คือมันนะครับมีปมรากที่ตรึงไนโตรเจนนะครับในดินได้นะครับอันนี้สามารถที่จะแบบว่าดึงสารอาหารลงในดินเวลาใครมีที่เป็นเนินนะครับสมมติว่าอย่างเนี้ยนะเป็นไร่เป็นนาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเอาตัวเนี้ยไปลงนะครับเอาเม็ดไปปลูกวานทิ้งไว้นะครับแล้วก็มันจะดึงไนโตรเจนดึงสารอาหารนะครับลงในดินนะครับหนึ่งนะ สองนะครับเวลาคุณก็เห็นผมอยู่นะครับว่าผมกำลังตัดหญ้าอยู่ใช่ไหมแต่อันนี้ผมตัดให้สัตว์ไงแต่ถ้าในกรณีของคุณนะครับที่มีที่รกล้างอยู่นะครับหรือว่างเปล่าอยู่หรือไม่รู้จะปลูกอะไรนะครับแทนที่จะให้หญ้าชนิดอื่น,นขึ้นก็เอาไอ้เต้าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับไปหว่านไว้นะครับไอ้่วลิสงนานนะถามว่าทําไมนะครับแพะแกะ กระต่ายนะครับแล้วก็ม้ากินนะครับวัวควายกินหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนถางหญ้ายคุณโดยปริยายโดยที่คุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเปืองสารเคมีและที่สําคัญนะครับถามว่ามันสูงได้ขนาดไหนสูงได้เมตรกว่านู่นเท่าที่เจอมานะเจอนในแปลงข้าวโพดนะครับริมทางนะครับแล้วก็แปลงที่เขาปลูก,กเกษตรเนี่ยมันจะสูงนะครับถามว่าถ้าเราตัดบ่อยๆมันเหมือนเป็น ถ้าปูพรมนะสวยไหมสวยนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้เลยนี่นะครับใบสั้นๆๆแบบนี้นะครับนี่นะมันก็จะเป็นเหมือนพรมนะครับใบกลมๆน่ารักสวยนะครับแต่ถามว่าต้องตัดบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้มันเลื้อยนะครับอย่าให้มันตั้งต้นนะถ้าตั้งต้นเนี่ยไม่สวยนะครับผมมีภาพประกอบอยู่เพราะไปเจอบนอ่างเก็บน้ามามันสูงยังไงมันสูงถึงขั้นนี้เลยนะครับแล้วมันจะสูงกว่านี้มันน่าจะได้เมตรกว่าๆเท่าที่ผมเคยเจอนะใบมันจะใหญ่แบบนี้นะครับนี่แล้วมันจะแข็งขึ้นนะครับนี่นะครับ แล้วที่สําคัญนะครับเวลาดึงนะครับก่อนที่จะเจออากูนะก่อนที่จะไปอ่านใน Google นะครับก็เวลาดึงนะครับดึงยากมากนะครับผมก็เลยคิดว่าเออไอตัวเนี้ยน่าจะยึดเรื่องของขอบสะได้แล้วมันก็จริงๆนะครับเรื่องของการยึดหน้าดินนะครับนอกจากอ่ายาแพรกนะครับก็เอาเม็ดมาเนี่ยตรงเนี้ยก็คือเอาขี้มาลงนะครับขี้มงขี้ม้าเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นผืนแบบนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้คือน่ารักน่ารักฉบับน่ารักนะเดี๋ยว เดี๋ยวตัดภาพไปดูที่มันโหดๆกันนะครับที่มันขึ้นแบบทุรกันดานดินแข็งๆนะครับมันสามารถอยู่ได้นะนี่ลุกลงลุกลงนะครับบนเขาบนดอยมันอยู่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผืนแบบนี้นะครับแต่พอเปลี่ยนสถานะมาอยู่ขอบสะนะครับเอามันมายึดหน้าดินนะครับยึดขอบสะนะครับมันจะเลื้อยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับมันจะเลื้อยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกิ่งแข็งๆแบบนี้นะครับแล้วก็สานๆกันแต่ปมรากเนี่ยลึกนะครับแล้วเวลาถอนก็ยากนะครับนี่มันจะกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับ เป็นเหมือนเครือใช่ไหมอันนี้จะเป็นเครือเลยนะครับมันก็จะไหลไปนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนอุ๊บเหนียวนะครับถ้าเป็นเลเวลนี้เหนียวหมดเลยนะครับถ้าขึ้นเป็นออกเครือไหลแล้วเนี่ยเหนียวนะครับแล้วถามว่านอกจากที่เราทิ้งไว้ขอบสระแล้วให้มันยึดดินมันจะไหลออกไปใช่ไหมเวลาเราเจอตามแปลงเกษตรเนี่ยมันจะตั้งตน้นตั้งต้นนะครับตั้งต้นตั้งตรงน,นะครับขึ้นมาแล้วใบใหญ่นะครับอันนี้เนี่ย เป็นคุณลักษณะของเขาที่เขาสามารถเอาตัวรอดได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ริมน้ําอยู่ป่าลกๆหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเอาตัวมันรอดได้นะแล้วก็ถ้าใครนะครับที่อยากจะ,จะพ่นย ung, ุงพ่นยาก็น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับถ้ามันแก่แล้วนะต้นมันแก่แล้วนะแล้วถามว่าเม็ดมันจะเป็นกระป๋ะเล็กๆนะครับเหมือนถั่วครับฝักเล็กๆนะครับอ่าอันนี้ที่ถามว่าทําไมมันแพร่อย,อยู่ที่นี่เยอะยังก็ถ้าใครเป็น fc ช่องไม่ฉาบจำบรวจแม่สอดกดติดตามไว้นะครับแล้วกดกระดิ่งเนี่ยจะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อ่า ถ้าใครเคยตามตังแต่บ้านเก่าก็เห็นว่าม้าเนี่ยข้างบ้านนะครับที่ผมปล่อยนะมันจะเป็นลานกว้างๆแล้วมันก็ไปกินพวกนี้แหละนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็มากับขี้นะครับเพราะว่าเอาขี้ม้ามาลงที่นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ม้ากินดูว่าม้าจะหม่่ายังไงนะครับขมือบวบๆหมดนะครับแป๊บเดียวนะครับม้าชอบมากนะครับอันนี้วัวควายกินได้หมดนะครับดูใบหนานะครับเรื่องของโปรตีนมีอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าไปดูใน YouTube มาบางคนบอกว่ามันเป็นพืชอาหารสัตว์มันเป็นไปไม่ได้ครับ แต่ถามว่าถ้ามันเป็นหญ้าอาหารสัตว์อะจากัดความนี้ได้นะครับก็คือเหมือนหญ้าทั่วไปเหมือนหญ้าพงหญ้าแพรกนะครับหญ้าแพรกม้ก็ชอบนะครับแต่ถามว่าถามว่าทำไมเป็นพืชอาหารสัตว์ไม่ได้เพราะมันมีเม็ดไงพอถึงเวลาปุ๊บนะครับเขาจะแห้งพอออกเม็ดเขาจะแห้งแล้วก็เฉาไปโดยปริยายพอเจอฝนเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนแพนกล่าแพนกล่าทำไมได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพืชอาหารสัตว์แพนกล่าเนี่ยตัดปุ๊บนะครับเดือนหนึ่ง เก็บเกี่ยวได้นะครับตัดปุ๊บเก็บเกี่ยวได้มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ในวงนี้ก็เป็นแนงกรามลเหมือนกันนะครับมันตัดปุ๊บมันโป่งมันตัดปุ๊บมันโป่งนะครับแล้วก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยวัฏจักรของมันวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับเขาถึงเรียกว่าพืชอาหารสัตว์นะครับแต่ในตัวพวกเนี้มันจะมีเม็ดอยู่เหมือนหญ้าแพรกก็ไม่มีใครบอกว่าเป็นพืชอาหารสัตว์แต่ถามว่าม้าชอบกินไหมชอบกินนะครับเพราะว่าเส้นใยมันเล็กนะครับใบมันเล็กนะครับเนี่ยใบมันเล็กนะครับม้าก็ชอบกินชอบเลมเพราะม้าเป็นสัตวว์แแท้เลลมอยู่นะ มันก็จะชอบกินชอบเล็มนะครับแต่ถามว่าปลูกจนขนาดที่แบบว่าจะให้เป็นอาหารสัตว์เลยแบบมันแตกไวโตไวเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ใช่นะครับมันจะมีเวลาของมันแล้วมันก็จะขึ้นของมันพอเราตัดบ่อยๆมันก็จะขึ้นสั้นๆแบบนี้นะครับตุ้มๆต่อมๆเป็นใบเป็นใบแบบนี้นะครับเห็นไหมกลมๆเนี่ยนะครับใช่หมดเลยอันนี้คือผลจากการที่ตัดบ่อยๆนะครับมันไม่สามารถตั้งต้นแทงต้นได้เร็วเท่ากับแพนโกล่าอันนี้ก็ตัดเท่ากาันแต่ยาวกว่านะครับดูนะครับเนี่ย ริมาณขี้ม้าที่ลงในดินก็เหมือนกันแต่แพนกล่าหนาขนาดนี้นะครับส่วนหญ้าใบถั่วอยู่แบบนี้นะครับเรามาต่อกันนะครับสําหรับถั่วลิสงนานะครับเวลามันตั้งต้นมันตั้งยังไงนะครับมันตั้งแบบนี้นะครับใบมันจะออกแบบนี้แล้วจะมีชนิดหนึ่งนะที่ใบลายๆเลยนะครับมันไม่ใช่ถั่วลิสงนานะมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่มันจะมีชนิดหนึ่งอีกประเภทหนึ่งนะครับดูให้ดีๆแล้วกันนะครับเวลาจะเอาไปปลูกนะสมมติใครจะปลูกนะครับ แล้วถามว่าถ้ามันอยู่โดดเดี่ยวแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับยาแบบนี้แล้วถามว่าเหนียวไหมนะครับนี่มันก็จะเหนียวแบบนี้นะครับมันจะเป็นก้านแบบนี้เลยนี่นะครับมันจะเป็นก้านแบบนี้ค่อนข้างที่จะเหนียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่ของผมจริงๆเนี่ยนะครับที่ม้ามันเลมได้แล้วเราตัดให้กินได้น่ะมันก็จะไซส์แบบนี้นะครับนิ่มๆอ่อนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปให้ม้ากินดูตอนนี้ม้ากําลังกินญ้าอยู่เดี๋ยวลองไปให้ม้ากินนะครับเนี่ยมันจะยาวแบบนี้นะครับ อันนี้มันก็จะยาวแต่น,นี่ยังยาวไม่สุดเพราะมันไม่ได้ปุ๋ยอะไรแต่ถ้าโอ้โหเหนียวไหมดูการดึงนะครับฟังเสียงจากการดึงนะอันนี้นะครับเหตุผลหนึ่งถามว่าเวลาถ้าปลูกแล้วมีคนมาตัดให้นะ่ะดีนะครับก็คือเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเงี้ยปล่อยเขาลุยเข้าไปเลยนะครับดีแต่หน้าแล้งมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นไงถามว่าถ้าเป็นเรื่องของภาษีที่ดินนะครับก็หนีบ่ได้ดอกนะครับเพราะว่า,เ,าเป็นหญ้าพื้นนะ่ะเวลาพอหน้าแล้งปุ๊บนะครับ พอหน้าแรงมันก็จะหายไปนะครับพอมันออกเม็ดมันก็จะหายไปมันก็จะยุบไปแล้วเม็ดใหม่มันก็จะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หรอกหลีกเลี่ยงอย่างนั้นไม่ได้แต่ถามว่าเออหลีกเลี่ยงในกรณีที่แบบว่าเออขี้เกียจตัดา้าขี้เกียจใช้สารเคมีไม่อยากพ้นยาเองนะครับประหยัดเงินตรงนั้นกได้นะครับในกรณีลกล้างว่างเปล่านะแล้วก็ปล่อยเป็นทุง่งแบบทุ่งเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยนะอย่างนั้นก็นนได้อยู่นะครับมาทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าพอมันเห็นถั่วลิสง นานแล้วมันจะเป็นยังไงอาการที่เกิดขึ้นนะครับดูมาาัาฉาเห็นไหมหมดเลยนะครับหมดหมดเลยนะครับตัวน้ส่งนาบวบบวบบวบ,บ,บเรียบร้อยนะครับคำเดียวคำเดียวนะครับหมดนะครับไม่ต้องเหลือให้ใครเลยใส่ทีเดียวหมดเลยจบนะครับอันนี้คือสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงว่ามันอร่อยนะครับแล้วถามว่าสารอาหารนะครับ สารอาหารที่มีในทั่วลิสงนามีอะไรบ้างนะครับเท่าที่ดูจากใบใบเขียวๆนะครับใบเขียวๆที่มีเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมตัดเมื่อวานนะนะครับมันจะอ่อนแบบนี้นะเวลาถ้าใครเป็นแบบว่าสวนย่อมเล็กๆนะครับมันสวยนะครับใบมันกลมนะครับใบมันกลมแล้วก็จะมีลายนะครับก็จะสวยอยู่ปนๆกับหญ้าพื้นนะครับนี่นะครับมันก็จะสวยอยู่แต่ถามว่าสารอาหารผมว่าน่าจะมีโปรตีนค่อนข้างที่จะพอควรนะครับแล้วก็ใบนิ่มนะครับม้าถึงชอบกินมากนะครับ นี่นะคือที่ปลูกไว้อะการหนึ่งนะครับเรื่องของอาการม้ากินแล้วเสียท้องนะครับนั่นหนึ่งละสองนะครับอ่าสิ่งไหนที่ม้าชอบเราสังเกตแสดงว่ามันไม่มีพิษกับม้านะครับส่วนใหญ่เนี่ยเอาแม่เป็นตัวตั้งต้นเลยเอาเจ้าขวัญน,นะครับม้าแข่งนะครับขวัญกินอะไรได้นะลูกกินหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกไม่มีอันตรายด้วยนะครับสังเกตยาที่ม้าเขากินเองแต่เนี้ยส่วนที่ส่งนานเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละถามว่ากินเป็นยังไงนะครับ ผมเคยบี้กินหลายๆย่านะให้ดูในช่องนะครับใครกดติดตามไว้ก็จะเห็นนะครับช่องมาฉาจจมป่ดแมสอดนะจ๊ะสาหรับสาหรับตัวนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีเหม็เมนเขียวนะเพราะฉะนั้นม้ามันถึงชอบไงถ้ามันมีมันมีกลิ่นแบบเป็นกรดนะครับอ่ะมันจะไม่ค่อยกินนะครับมันจะเสียท้องนะครับไอเนี้ยไม่มีเอฟเฟกนะครับมันก็จะใส่กันบ,บูบักบูบักอย่างนี้แหละอ่ะนี่แฮมอันนี้ถั่วลิสงนะอ่ะเนี่ หมดนะครับให้ยังไงก็หมดนะหมดทุกตัวเลยคือชอบกินหมดเลยแต่เริ่มแรกเลยที่รู้ว่าม้าชอบก็คือเจ้าขวันนะครับขวัญก็กินอยู่นะนี่นะครับให้กินเหมือนกันหมดเลยยังไม่พนอนุ่นปีเซนเตอร์นะครับกลัวคลิปพ่อมันไม่ดีไปติดอยู่ที่หัวหนุน่นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตัดไว้ให้นะครับเยอะแยะเลยยาแค่นี้ไม่พอล็อกให้มา้าเดี๋ยวต้องใส่ให้นะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้น่าจะจบโดยสมบูรณ์แบบแล้วทัวร์ี่ส่งนานะครับว่า หน้ามชอบกินนะครับ2เรื่องของประโยชน์นะครับปลูกไว้ยังไงนะครับแล้วก็การจัดการเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรึงไนโตรเจนนะครับอ่าแล้วก็การรากที่เกาะผิวขอบสะนะครับอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้นะครับถ้าเรากลัวดินสไลด์กลัวอะไรเงี้ยอ่าทำได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอาหารสัตว์ทําได้นะครับแต่เป็นพืชอาหารสัตว์ไม่ใช่นะครับไม่ถึงขั้นนั้นนะครับไม่สามารถให้ผลผลิตได้ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าต้น อ่าเหมือนที่อธิบายไปน,นะถ้าต้นมันสูงจริงๆมันก็แข็งนะครับเก็บไว้นานก็ไม่ได้นะครับก็ให้สัตว์แท้เลี้ไปอะไรเงี้ยโอเคกว่านะครับโอเคจ้ะไปละไปไปจุบจ๊บๆนะครับเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปเพราะว่าตอนนี้วางสเตปไว้อยู่ว่าม้าท้องกินยาถ่ายพยาธิได้เลยไหมถ้าท้องนะครับเออเดี๋ยวผมจะรันคลิปนี้ต่อเลยลยกันจะโม้ต่อเลย